ผมคำสมิดาครับถูกเกาหลีเล่นงานอย่างหนักมากเลยฮะตกลงได้ไปกี่วันได้จริงๆได้ไปแหละตามปกติเลยก็คือเพียงแต่ว่าแทนที่จะได้ไปนอนก็คือไปถึงปุ๊บต้องเที่ยวเลยแค่นั้นเองครับก็ส่วนหนึ่งก็คงจะเกิดจากตัวเราเองเพราะว่าเราไม่ลืมทำ KTA ไม่ได้ลืมหรอกฮะมีคนบอกว่าไม่ต้องทำคือได้ข้อมูลมาผิดนะครับแล้วก็เลยมีปัญหาแต่ในที่สุดก็ได้ไปก็แต่ที่เหลือจะเป็นความวุ่นวายจากระบบไม่ว่าจะเป็นระบบของการบินไทยซึ่งในที่สุดจบแล้วนะครับเขาก็เคลียร์จบนะครับแต่ว่าเงินหายด้วยพี่แขกเงินหายแบบว่าโดนขโมยเหรอแน่นอนว่าโดนขโมยคือก่อนขึ้นเครื่องบินแลกเงินก็แลกเงินสดอยู่นั้นเพราะเพิ่งชัวร์ว่าได้ไปก็โอเคงั้นแลกเงินสดเขาให้เงินสดมาเป็นปึกเขาไม่ให้ซองนะฮะอันก็บอกว่าขอซองได้ไหมเขาได้ค่ะบริการดีทุกอย่างนะยื่นซองให้หยิบใส่ซองปิดฝาปุ๊บกระเป๋าอยู่กับตัวลูดซิปตั้งใจด้วยนะเลือกแล้วนะว่าจะใส่ช่องไหนมีหลายซิปตึ๊บตึ๊บตึ๊บหยิบใส่แล้วลูดซึ่งเป็นซิปที่ไม่ได้ลื่นมากด้วยเป็นซิปที่ฝืดพอสมควรจากนั้นดูเวลายังจำทุกอย่างได้เลยว่าต้องขึ้นเครื่องเดี๋ยวนี้เพราะไกลมากแล้วจะไม่ทันเพราะเป็นส่วนใหม่ของสุวรรณภูมิที่เป็นต้องนั่งแทรมไปโอเคได้ไปไปถึงก็หุยสุวรรณภูมิสวยว่าส่วนใหม่สวยงามมากเลยนะถ้าใครไม่เคยไปนะฮะชื่นชมใหญ่ทำดีมีอาร์ตมีอาร์คิเทคแต่ดีเลยอุ้ยสวยจังเลยช่วยขึ้นเครื่องเลยไม่ได้หยุดที่ไหนเลยลงจากเครื่องเงินหายแต่ว่ามารู้ตัวตอนที่ขึ้นรถไปแล้วนะฮะซึ่งแล้วคือกระเป๋าติดตัวตลอดไหมหรือว่ากระเป๋าเอาไว้แบบบนที่เก็บอยู่บนหัวซึ่งเรานั่งอีโคนะแต่เรานั่งอีโคหน้าสุดบิสเนสเต็มถ้าบิสเนสเนี่ยก็จะเหลือผู้ต้องสงสัยน้อยลงแต่พอเป็นอีโคปุ๊บก็จะคนเยอะหน่อยแต่ขาไปเครื่องโล่งมากนะฮะไม่เต็มแต่อันนั่งหน้าสุดที่เป็นลองเลกอะที่เป็นแบบหน้าสุดเพราะฉะนั้นหน้าสุดอันไม่มีสิ่งมีชีวิตแล้วนะเป็นกำแพงเป็นผ้าม่านแล้วก็พนักงานเดินมาคุยกับอันกับลูกบ่อยมากแล้วที่เหลือข้างหลังก็เลยรู้สึกอันรู้สึกปลอดภัยมากเลยแต่โดยปกติสารภาพเลยนะเป็นคนประมาทเรื่องนี้มากเป็นคนที่จะรู้สึกว่าไม่มีใครเอากันหรอกคนเราเกิดมาเป็นคนดีอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ตั้งใจเก็บอย่างเงี้ยแต่ว่าค่อนข้างชัวร์ว่าตรงนั้นแหละจุดเดียวเท่านั้นเองที่มันไม่อยู่กับเราคือตอนนั้นจุดเดียวที่ไม่ได้อยู่ติดตัวเราคือถ้าเป็นพี่แขกอ่ะมันจะมีแนวโน้มว่าลูดซิปแล้วก็เอาใส่แล้วก็ลูดซิปแต่เงินน่ะหล่นข้างนอกอันชัดเจนมากภาพความทรงจำทุกอย่างมันชัดมากว่าแบบอยู่ตรงไหนเก็บยังไงแล้วก็แบบรู้ว่าวันนี้เป็นวันเร่งรีบที่มีปัญหาในชีวิตเยอะแล้วสติต้องมาพาสปอร์ตอันยังเรียงเล่มเลยตอนนี้เก็บมาพาสปอร์ต1อันใส่บอร์ดดิ้งพาสแล้วอันเรียงมั้ยล่ะว่าเราจะเรียงยังไงดีเรียงจากอายุน้อยไปมากดีกว่านี่อันคิดหมดเลยทุกอย่างเพื่อให้ทุกอย่างง่ายใส่ช่องนี้ไอ้นี่ใส่ช่องนี้นี่ใส่ช่องนี้ทุกอย่างต้องเป็นระบบนะวันนี้สติไม่ดียิ่งต้องมีสติอย่างเงี้ยมันเลยชัวร์มากว่าอยู่แล้วก็หายแล้วไปถึงโรงแรมบัตรเครดิตหายอีกนะมันเลยชัวร์ขึ้นไปอีกไงมันเลยชัวร์ขึ้นไปอีกว่าต้องมีคนเอาของฉันไปแน่นอนอุ้ยวุ่นวายค่ะเอาเธอค่ะแต่ว่าอันนี้คือไม่หงุดหงิดแล้วเป็นดวงแล้วแหละอยู่ในช่วงดวงพันกันเลยก็ไม่เป็นไรให้ชาติหน้าเขาตามมาใช้คืนหนังก็แล้วกันครับผมน่าเสียดายมากที่เราไม่มีรายการข่าวจบคนไม่จบสัปดาห์ที่แล้วเพราะดราม่าเกี่ยวกับพี่แขกเยอะมากอ๋อจริงเหรอคุณโดนเรื่องอะไรสนุกมาโอ้เยอะๆๆอย่าเริ่มเพราะว่าผมเห็นแค่ว่าผมเห็นแค่ว่าที่เขาบอกว่าคุณแขกเนี่ยเป็นนางแบบเพราะว่าแบบเดี๋ยวจะเขาวางตัวว่าจะให้เป็นโฆษกรัฐบาลว่าคุณอันถ้าพี่แขกอยากเป็นโฆษกพี่แขกไม่ทำตัวแบบนี้เพื่อนอันคือคนที่ส่งมานะครับเพื่อนคือคนที่ส่งมาแล้วอันตอบเลยบอกว่าไม่มีทางแกไม่มีทางเขาไม่ได้อยากเป็นโฆษกรัฐบาลแกเชื่อฉันสิเพราะว่าเขาอยากเป็นอย่างที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้และที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้เขาเป็นโฆษกไม่ได้ถ้าเขาเป็นแบบนี้นี่คือนี่เราพูดกันตรงๆนะพี่แกเข้าใจป่ะบอกว่าและฉันว่าเขา
ฉันว่าเขามีความสุขแบบนี้ถ้าเป็นคนส่งพี่ไม่ทำตัวแบบนี้พี่ไม่แจกของรับคนเป็นว่าเล่นทุกวันแบบนี้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ